นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่4ตุลาคม2564ครับผมสุทธิวัฒน์หงษ์ภูนิพัฒน์และคุณสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะครับค่ะวันนี้เรามาติดตามทิศทางภาพรวมเศรษฐกิจกันเพราะว่าหลากหลายปัจจัยโดยเฉพาะถ้าดูวันศุกร์เนี่ยตัวเลขหลายตัวของฝั่งสหรัฐอเมริกาออกมาดีใช่ครับออกมาดีก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ดีตามไปด้วยแต่ฝั่งยุโรปเนี่ยดูท่าไม่ค่อยดีเลยนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลอง Facebook Live ก็มาคุยกันกับสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซ็ตโซเชียลมีเดียติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง Settrade.com รวมทั้ง Settrade Club นะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันวันนี้ต้องบอกว่ายืนเหนือระดับหมื่นเนี่ยมาหลายวันแต่วันนี้ลดมาอีกแล้วต่ำกว่าหมื่นนะครับอยู่ที่ 9,930 คนและผู้เสียชีวิตก็ต่ำร้อยนะฮะอยู่ที่97คนด้วยกันครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนบอกว่าก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นถ้าไม่แตะหมื่นประกอบกับวันนี้จะเป็นวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนให้กับน้องๆนักเรียนกันแล้วด้วยฉีดไฟเซอร์กันหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวเกาะติดบรรยากาศทางหน้าจอช่อง9ได้นะครับไปตรวจสอบฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับที่ตลาดหุ้นสหรัฐเองก็สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับหลังจากคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสปาคอนเกรสเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นสหรัฐบวกขึ้นมาได้นะครับดาวโจนส์บวกขึ้นมา 482.54 จุดนะครับ S&P 500 บวกมา 49.50 จุดแล้วก็ NASDAQ บวกได้แรงครับ 118.12 จุดด้วยกันตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาในเชิงบวกนะครับความคืบหน้าในการต่อสู้กับโควิด -19 แล้วก็แนวโน้มการผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับจริงๆถ้าดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อช่วงวันศุกร์เนี่ยผันผวนนะฮะเริ่มมีการฟื้นตัวในช่วงท้ายตลาดนำโดยบรรดาหุ้นที่มีการปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจนะครับหลังจากทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาร่างกฎหมายการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังอภิปรายในรัฐสภาของสหรัฐนะฮะดาวโจนส์ก็ได้แรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวก็ช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเขามีงบใช้ไปจนถึง3ธันวาคมแต่ในระหว่างนี้ระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์เนี่ยนะครับต้องจับตาว่าจะมีการขยายเพดานหนี้ได้หรือเปล่านะฮะซึ่งถ้ามีการขยายเพดานหนี้มีการเข็นในส่วนของงบประมาณเมกะโปรเจกต์ต่างๆของฝั่งสหรัฐออกมาได้ก็น่าจะเป็นภาพเชิงบวกของตลาดแต่ในการใช้เงินก็ต้องมีขาของการหาเงินด้วยคือเรื่องของภาษีก่อนหน้านี้เรื่องของการเก็บภาษีในสหรัฐที่บอกว่าจะเก็บภาษีคนรวยมาช่วยคนจนเนี่ยก็เป็นปัจจัยกดดันตลาดอยู่เหมือนกันนะยังมีความผันผวนนะฮะคุณผู้ชมใช่ค่ะรวมถึงเรื่องของภาษีนิติบุคคลด้วยนะแล้วก็ยังมีท่าทีของสหรัฐกับจีนที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการค้าเฟสแรกจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยววันนี้จะมีความคืบหน้ากันด้วยนะคะส่วนฝั่งของตลาดยุโรปเนี่ยยังคงกังวลกับภาวะเงินเฟ้ออยู่เพราะว่าฝั่งของอังกฤษเนี่ยหลายตัวเลขก็ออกมาดีด้วยนะคะนักลงทุนวิตกกังวลในนอกจากประเด็นเงินเฟ้อแล้วเนี่ยก็ยังมีค่าเงินปอนด์ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดปรับตัวนะคะลบลงไปค่ะอย่างฟุตซี่ร้อยลบไป 59.35 จุดนะคะส่วน CAC 40 ฝรั่งเศสค่ะลบไป 2.32 จุดและ DAX เยอรมนีค่ะปรับลบมา 104.25 จุดนะคะนักลงทุนเนี่ยยังวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศเตือนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดภาวะชะงักงันนะคะด้านห่วงโซ่อุปทานด้วยนอกจากนี้นะคะตัวเลขของตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดไปเนี่ยก็ถือว่าแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนเลยทีเดียวนะคะโดยหุ้นกลุ่มธนาคารกับกลุ่มรถยนต์อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทำให้ตลาดร่วงลงไปนะคะเนื่องจากเขากังวลเรื่องการผลิตนะคะที่มีแนวโน้มอาจจะยังเกิดความชะงักงันกันอยู่นะคะอย่างอังกฤษเนี่ยมีการขาดแคลนคนขับรถส่งของด้วยนะคะที่เป็นข่าวกันไปนะคะนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนนะคะน่าจะพุ่งสูงสุดสู่ระดับสูงในรอบ13ปีเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับเพิ่มขึ้นในรอบหลายเดือนนะคะในความวิตกกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะคะทำให้ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงไปแล้ว 3.4% ในเดือนกันยายนถือว่าเป็นการปรับตัวลงรายเดือนที่แรงที่สุดในรอบเกือบ1ปีเลยทีเดียวค่ะส่วนฝ้าของน้ำมันนะครับไปได้ต่อครับ WTI บวกขึ้นมาได้ 1% กว่าๆเลยนะครับเพิ่มขึ้นมา85เซนต์ส่วนทางเบรนท์เพิ่มขึ้นมา97เซนต์นี้ก็ประมาณ 1.2% นะครับฝั่งดูไบปรับตัวลดลงไป26เซนต์ ถ้าดูรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา WTI เนี่ยบวกได้ 2.6% นะครับขณะที่ Brent บวกขึ้นมาได้เกือบ 2.7% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการทยอยปรับขึ้นทั่วหน้าในตัวเลขรอบสัปดาห์ต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับราคาน้ำมันนะฮะ WTI ปิดบวกเมื่อวันศุกร์เนี่ยนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมของ OPEC Plus ที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะครับ4 ตุลาคมนะฮะก็มีการคาดหมายว่า OPEC Plus เนี่ยจะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนพฤศจิกายนณระดับนี้เป็นระดับที่ตลาดคาดการแต่ทำไมถึงดันให้น้ำมันหนุนก็เป็นเพราะว่าความต้องการการใช้น้ำมันมันมากกว่าปริมาณของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมานั่นแหละนะครับซึ่งมีความเห็นจากซิตี้กรุ๊ปคาดว่าตลาดน้ำมันเนี่ยจะเจอกับภาวะที่ความต้องการมากกว่าปริมาณน้ำมันอุปสงค์มากกว่าอุปทานจำนวน 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง 6 เดือนข้างหน้าด้วยนอกจากนี้นะครับตลาดน้ำมันราคาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ด้วยนะครับก็คาดหมายว่าเรื่องของตลาดน้ำมันเองยังมีภาวะผันผวนแล้วก็ตึงตัวในหลายเดือนข้างหน้าต่อไปถึงแม้ว่า OPEC Plus จะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตในสัปดาห์หน้าก็ตามครับค่ะพอเงินดอลอ่อนค่าลงนะคะแน่นอนว่าส่งผลต่อตลาดทองคำเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็มีเรื่องของแรงหนุนจากที่นักลงทุนบอกงั้นหันเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยกันอีกครั้งในช่วงเวลาความผันผวนแบบนี้นะคะทองเนี่ยเลยบวกขึ้นมาได้นะคะสำหรับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมค่ะบวกมา1.40 เหรียญนะคะปิดที่ 1,758.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ถือว่าปรับขึ้นมา 0.4% ในรอบสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะนอกจากปัจจัยเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วเนี่ยนักลงทุนเขาก็กังวลว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมด้วยนะคะโดยมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญทางฝั่งของสหรัฐคือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE พื้นฐานนะคะคือเขาบอกกันว่าตัวเลขนี้เฟดให้ความสำคัญนะว่าจะเป็นตัววัดเงินเฟ้อตัวหนึ่งเลยทีเดียวค่ะว่าปรากฏตัวเลขเนี่ยพุ่งขึ้นมา 3.6% ในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2534 แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์เขามองไว้ที่ระดับ 3.5% ด้วยนะคะส่วนบ้านเราเช้านี้เช็คราคากันหน่อยค่ะทองคำขยับขึ้นมา50 บาทนะคะทองคำแท่งขายออก 28,050 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก 28,550 บาทค่ะราคานี้ก็ใกล้ๆกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะประมาณ 28,000 เนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าบาทเนี่ยทรงตัวในระดับที่อ่อนค่านะครับ33.64 บาทคือระดับที่เปิดมาเช้านี้นะครับแรงกดดันก็จากฝั่งของเงินดอลลาร์ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็แรงขายสินทรัพย์ของไทยที่เริ่มลดลงหลังจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยรอจับตาแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอยู่เดี๋ยวต้องรอดูหลังจากนี้ว่าบาทจะผันผวนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าดูปัจจัยบวกปัจจัยลบกันบ้างนะครับฝั่งของปัจจัยบวกเองเนี่ยนะฮะดาวโจนส์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา400 กว่าจุดการรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในเชิงบวกต้องดูว่าเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงด้วยนะครับแต่ดูแล้วค่อนข้างสดใสนะครับขณะที่โควิด -19 ตัวเลขก็ปรับตัวดีขึ้นของเราวันนี้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำ10,000เสียชีวิตต่ำ100ต้องดูว่าจะเป็นปัจจัยบวกหรือเปล่าแต่ปัจจัยลบฝั่งของหุ้นยุโรปที่ปิดปรับตัวลงแรงเรื่องของกังวลภาวะเศรษฐกิจแล้วไหนจะน้ำท่วมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังจับตาอยู่ว่าน้ำจะไปจังหวัดไหนต่อตอนนี้ชัยนาทอยุธยาหลายๆพื้นที่ยังคงหนักอยู่นะฮะเรื่องสถานการณ์น้ำค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าเขาก็มีการประเมินความเสียหายนะคะของสถานการณ์น้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อ GDP ปีนี้ด้วยบอกว่าก็จะมีผล 0.1-0.2% ในภาพรวมทั้งปีส่วน Q4 ไตรมาส 4ก็จะส่งผลกับ GDP ให้ปรับลดลงพอสมควรเลยแต่ว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เรามองอย่างมีความหวังถ้ามองเรื่องการจับจ่ายในประเทศวันนี้แล้วใครที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับยิ่งใช้ยิ่งได้จะใช้ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้มากขึ้นด้วยก็จะเพิ่มความสะดวกมากขึ้นในการใช้จ่ายเงินอยู่ที่บ้านก็เสียเงินได้แบบคนละครึ่งเนี่ยนะฮะแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็ภาพรวมของตลาดหุ้นที่จะส่งผลกระทบซึ่งกันและกันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้คุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจครับรองกรรมการผู้จัดการบล.ธนชาติอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัดกุศลครับคุณพิชัยครับปัจจัยฝั่งของสหรัฐกันหน่อยนะฮะเรื่องของเพดานหนี้ของสหรัฐเนี่ยมันจะตามหลอกหลอนฝั่งตลาดหุ้นในเอเชียยังไงบ้างไหมครับรวมทั้งประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยภาพรวมของทางสหรัฐด้วยฮะไม่น่ากังวลครับที่สหรัฐเนี่ยเขาค่อยๆขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปกติของเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้เล่นการเมืองเลยเถิดคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยาวเป็นสำคัญครับที่ผ่านมาไบเดนเนี่ยได้ลงนามข้อตกลงชั่วคราว ที่จะยืดเรื่องนี้ออกไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมคิดว่ามีเวลาเพียงพอที่จะจัดทำข้อตกลงถาวรเพื่อปรับตัวหนี้สาธารณะขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเสี่ยงเรื่องนี้ไม่น่ากังวลส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตตัวการใช้จ่ายผู้บริโภครวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อก็ออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการไว้นะครับว่าเป็นสาเหตุทำให้ตัวดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยบวกขึ้นมา 1.4% แล้วก็รวมถึงข่าวที่เมิร์กเนี่ยประกาศความสำเร็จในการพัฒนายารักษาโควิด-19 ด้วยนะครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงลงถึงราว 50% ที่ผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยจะไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือเสียชีวิตลงนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวบวกต่อหุ้นเปิดเมืองนะฮะส่วนเรื่องอันนึงที่วันนี้ตลาดให้ความสนใจก็คือเรื่อง Evergrande นะครับทางตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยได้สั่งหยุดซื้อขายหุ้น Evergrande นะครับก็ทำให้มีความกังวลหรือจะมีการประกาศข่าวลบนะฮะก็ทำให้ตลาดหุ้นหางเส็งณปัจจุบันเนี่ยเปิดติดลบไปกว่า 2% นะครับแล้วก็ทำให้หุ้นเอเชียที่เหลือเนี่ยแทนที่จะตอบรับเชิงบวกก็ไม่ได้บวกเยอะอย่างที่คาดการณ์กันไว้นะครับทั้งที่ราคาพลังงานเนี่ยยังอยู่ในโซนสูงมากนะครับราคาพลังงานส่งผลดีต่อหุ้นต้นน้ำนะครับจะสังเกตว่าราคาถ่านหินเนี่ยที่แหลมนิวคาสเซิลนิวไฮอีกแล้วขึ้นไปอยู่ที่บวกอีกเกือบ 5% อยู่ที่228เหรียญต่อตันนะครับส่วนราคาเบรนท์เนี่ยน้ำมันดิบเบรนท์ก็บวก 1.2% จ่อๆอยู่ที่80เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะเหล่านี้ก็ส่งผลดีโดยตรงต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นบันปูสำหรับทำหินหรือราคาก๊าซแล้วก็ตัวปตทสผแล้วก็ปตทตัวแม่ด้วยนะครับงั้นเราคิดว่าหุ้นตัวใหญ่ในกลุ่มพลังงานยังประคับประคองตลาดโดยรวมอยู่ครับครับคุณพิชัยครับพอพูดถึงกลุ่มพลังงานอย่างปตทในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับตัวราคาน้ำมันหรือเปล่าครับคุณพิชัยเป็นอย่างนั้นเลยครับนะฮะขึ้นไม่ทันทั้งราคาน้ำมันรวมถึงตัวราคาหุ้นของบริษัทลูกที่สำคัญอย่างปตทสผนะฮะเรามีมุมมองว่าปตทเนี่ยณราคานี้ให้ปันผล 4% เศษนะฮะแล้ว valuation ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกนะเราแนะนำซื้อสำหรับตัวปตทครับถ้าเราจะกลับมาดูปัจจัยในประเทศกันบ้างเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าธีม reopening เนี่ยที่ตอนนี้คนก็เริ่มออกไปใช้ชีวิตกันได้มากขึ้นแล้วนะคะรวมไปถึงโครงการต่างๆที่รัฐอัดฉีดอย่างคนละครึ่งเนี่ยก็จะขยับขยายการใช้งานได้มากขึ้นด้วยเรามองว่าจะมีผลต่อหุ้นในกลุ่มไหนตัวไหนที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์นี้บ้างไหมคะก็ชัดเจนนะฮะว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงการฟื้นตัวหลังจากแตะจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยในช่วงไตรมาส 3นะฮะแล้วเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่คลายตัวลงเนี่ยทางภาครัฐคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาตั้งแต่ไตรมาส 4นี้เลยแล้วก็จะต่อเนื่องในปีหน้าด้วยนะครับคงจำกันได้ว่าเรามีพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านยังไม่ได้ใช้เม็ดเงินตรงนั้นเลยนะครับก็เอาออกมาใช้ในช่วงรอยต่อไตรมาส 4ต่อเนื่องไตรมาส 1นะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรามีการขยับเพดานหนี้สาธารณะออกไปเป็น 70% ของ GDP ด้วยตรงนั้นก็จะเป็นช่องว่างให้เรากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องได้ในช่วงปีหน้าเป็นกลุ่มหุ้นที่พึ่งตัวกำลังซื้อในประเทศเนี่ยก็จะได้รับผลดีก็กระจายกันทั่วๆนะครับตั้งแต่หุ้นพวกค้าปลีกสมัยใหม่อย่าง CPO นะหรือหุ้นที่เป็นเครือข่ายร้านอาหารอย่าง M นะฮะแล้วก็รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นเบมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หุ้นกว้างๆอย่างสถาบันการเงินก็จะได้รับผลประโยชน์รวมจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นด้วยในกลุ่มสถาบันการเงินเราก็ชอบตัวใหญ่ๆอย่างตัวกสิกรไทยกับตัวไทยพาณิชย์เป็นต้นครับและเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลกด้วยเนี่ยนะฮะคุณพิชัยครับณตอนนี้เราควรปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีให้น้ำหนักหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศในสัดส่วนที่เท่าไหร่หรือว่าควรที่จะกระจายสินทรัพย์ไปที่สินทรัพย์ประเภทอื่นบ้างครับอย่างนี้ฮะเราคิดว่าตลาดหุ้นไทยที่ให้ผลตอบแทนด้อยกว่าตลาดหุ้นโลกต่อเนื่องกันมายาวมากๆเนี่ยตอนนี้จะเริ่มกลับทิศละนะในเชิง valuation เนี่ยตลาดหุ้นหลักๆเนี่ยโดยเฉพาะที่สหรัฐเนี่ยเทรดกันที่ PE ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยอยู่บนเส้นทางการฟื้นตัวถ้าดู PE ปีนี้อาจจะดูสูงไปนิดหนึ่งแต่ถ้าใช้ประมาณการกำไรของปีหน้าเนี่ยก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีหุ้น ที่เราคิดว่าจะเด่นกว่าตลาดเนี่ยก็ในหุ้นที่เราพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มพลังงานต้นน้ำกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจเหล่านี้จะโดดเด่นขึ้นมาครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้หุ้นเด่นหลายตัวนะฮะทั้งบ้านปูปตทสผปตทเบมหรือว่าสถาบันการเงินอย่างกสิกรหรือ SCB ในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยดันตลาดนะฮะย้อนดูตัวเลขเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปิดปรับตัวลงไปนิดหน่อยแต่มูลค่าการซื้อขายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเมื่อเทียบกับหลายวันที่ผ่านมา 75,000 กว่าล้านนะครับลงไปประมาณ 0.03% เท่านั้นเองเดี๋ยวดูนะคะว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงต่อส่วนต่างชาติยังคงเข้ามาซื้อสุทธินะคะแล้วก็รายย่อยเนี่ยขายออกทำกำไรอยู่บ้างพอสมควรติดตามกันต่อว่าทิศทางสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะครับและอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะครับก็คือเรื่องของกองทุนรวมนั่นเองสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ลงทุนกองทุนรวมอยู่แล้วหรือว่าสนใจลงทุนกองทุนรวมตอนนี้มีแอปในการซื้อขายกองทุนรวมมาแนะนำนะครับเป็นแอปกองทุนรวมใหม่แนะนำเลยก็คือ Streaming Fun Plus นะฮะที่ตอบโจทย์แล้วก็สะดวกใช้งานง่ายด้วยนะครับสามารถเลือกผู้ให้บริการซื้อขายกองทุนได้ถึง20รายแล้วก็มีกองทุนให้เลือกจาก22 บลจ.ครับซึ่งแอป Streaming Fun Plus นี้เป็นแอปที่พัฒนาต่อมาจาก Streaming for Fun แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันที่น่าสนใจและดีไซน์ในการใช้งานที่ออกแบบมาให้ง่ายขึ้นท่านใดที่ใช้ Streaming for Fun ทางระบบเนี่ยจะยกเลิกการให้บริการในปลายเดือนมกราคม 2022 นี้นะครับท่านสามารถดาวน์โหลด Streaming Fun Plus มาใช้แทนได้โดยใช้ Username แล้วก็ Password เดิมได้เลยครับหรือว่าท่านที่ยังไม่เคยใช้ก็สามารถดาวน์โหลด Streaming Fun Plus ได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วให้เลือก Selling Agent ที่ท่านสนใจสมัครใช้บริการได้เลยครับดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับส่วนศัพท์ลงทุนวันนี้นะคะมีหนึ่งคำมาฝากกันค่ะนั่นก็คือคำว่า options นะคะหรือว่าสัญญาสิทธิ์ค่ะก็คือสัญญาที่ผู้ซื้อหรือว่าผู้ถือ option เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อหรือว่าสิทธิ์ขายนะคะสินทรัพย์อ้างอิงตามราคาจำนวนแล้วก็ระยะเวลาที่ระบุไว้จากผู้ขายฝั่งของผู้ซื้อเนี่ยต้องจ่ายค่าพรีเมียมซึ่งผู้ที่ถือ option สามารถเลือกใช้สิทธิ์หรือว่าไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าฝั่งผู้ขายจะมีภาระผูกพันนะคะต้องทำตามสัญญาถ้าหากผู้ซื้อขอใช้สิทธิ์ซึ่งตอนนี้ออปชันที่ซื้อขายกันในตลาด PFX เนี่ยจะมีแค่เพียง SET50 Index Options นะคะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จีนเนี่ยนะฮะเขาเจอปัญหากับไฟฟ้าขาดแคลนไฟฟ้าดับเนี่ยหลายพื้นที่ของประเทศแล้วกังวลไปถึงขั้นว่าจะกระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจโลกแต่มันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากกฎหมายฉบับหนึ่งด้วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนมาติดตามเรื่องนี้กันครับกลับมาช่วงนี้นะครับดูเรื่องของเทรนด์เศรษฐกิจสีเขียวกันหน่อยนะฮะต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาประเด็นใหญ่ที่จีนเนี่ยเจอปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าดับวงกว้างหลายพื้นที่เนี่ยนะครับจนกลัวว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจจีนไปเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าเทรนด์ของคาร์บอนนิวทรัลก็คือการควบคุมยังไงก็ได้ให้ปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุดตามเป้าที่กำหนดไว้เพื่อลดอุณหภูมิโลกร้อนเป็นเทรนด์จริงๆครับแล้วก็ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอังกฤษเขาจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่26จะมีการประชุมที่กลาสโกว์1พฤศจิกายนนี้แล้วไหนจะฝั่งสหภาพยุโรปเองเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ผ่านร่างกฎหมายตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนหรือว่า CBAM ประเด็นนี้เองจะส่งผลไปยังประเทศที่มีการส่งออกเยอะรวมทั้งหันกลับมามองไทยด้วยว่าบ้านเราจะได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับคุยกับดร.กนิกาธรรมพานิชวงศ์นะครับนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI คุยกับเรานะครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณสุตาแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะค่ะดร.ค่ะประเด็นที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยบางคนอาจจะบอกโอ้มันไกลตัวหรือเปล่าฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากอยากให้ดร.เล่าให้เราฟังแบบง่ายๆว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันใกล้ตัวเรายังไงโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ทำการค้าการขายผู้ส่งออกบ้านเราจะได้รับผลกระทบยังไงต้องตั้งรับยังไงบ้างคะได้เลยค่ะก็คือจริงๆแล้วอันนี้เท้าความไปเบื้องต้นนิดนึงนะคะว่าก่อนหน้านี้ในสหภาพยุโรปเองเนี่ยเขาก็มีมาตรการเรื่องของ การควบคุมเรื่องการปล่อยคาร์บอนภายในตลาดของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งในมาตรการตัวนี้มันทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ใน EU เนี่ยเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วมันผลที่มันตามมาก็เลยมีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาเลยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มันมีกฎระเบียบหรือว่ากฎการควบคุมเรื่องคาร์บอนเนี่ยที่ไม่เข้มข้นเท่านะคะมันเลยเกิดความเหมือนแตกต่างว่าแบบเหมือนถ้าเกิดเราผู้บริโภคใน EU ถ้าซื้อสินค้าจากคนที่ผลิตใน EU เองเนี่ยราคาสินค้ามันจะสูงกว่าเพราะมันประกอบไปด้วยต้นทุนในการที่จะลงทุนในเทคโนโลยีลดคาร์บอนอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขาเลือกจะซื้อสินค้าจากประเทศที่เป็นประเทศที่3เนี่ยอย่างเช่นประเทศไทยถ้าเราส่งออกสินค้าไป EU แล้วประเทศเราตอนนั้นเราอาจจะยังไม่มีการควบคุมคาร์บอนอย่างเข้มข้นเนี่ยสินค้าพอไปถึงมือผู้บริโภคใน EU ในราคาจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนะคะก็เลยสินค้าที่มีการนำเข้าจากประเทศที่3เนี่ยมันจะถูกกว่าประเทศสินค้าที่ผลิตใน EU ดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าใน EU เองเนี่ยเขาก็เลยพยายามหามาตรการหรือกลไกในการที่จะลดความได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้นะคะโดยการที่ออกตัวมาตรการที่เรียกว่าการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนหรือว่า CBAM หรือ CBAM นะคะไอตัวมาตรการ CBAM ตัวนี้มันเป็นตัวที่จะปรับราคาสินค้าที่นำเข้านะคะเพื่อให้สะท้อนถึงตัวปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่แท้จริงในกระบวนการผลิตสินค้านั้นๆนะคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาอย่างประเทศไทยเองเนี่ยถ้าผู้ส่งออกเนี่ยส่งสินค้าไปที่ EU นะคะราคาสินค้าเราอาจจะผลิตตอนต้นทุนเราอาจจะถูกกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าหากตัวกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ค่อนข้างมากเนี่ยพอไปถึงที่ border หรือว่าที่เวลาจะผ่านเข้าใน EU เองเนี่ยมันจะมีการเรียกเก็บตัวอาจจะเป็นภาษีคาร์บอนเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะกำหนดให้ผู้ส่งออกของไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องซื้อใบอนุญาตในการที่จะปล่อยคาร์บอนก่อนที่จะเข้าไปในไปขายในประเทศเนี่ยในสหภาพยุโรปนะคะผลที่มันตามมาก็เลยทำให้ตัวราคาสินค้าของบ้านเราหรือว่าประเทศอื่นๆที่ส่งไปยังยุโรปเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปแล้วก็เป็นตัวรายละเอียดว่าแบบตัวมาตรการ CBAM เนี่ยมันกระทบกับสินค้าที่ส่งออกไปยังยุโรปยังไงนะคะแต่คราวนี้ค่ะถ้าจะมองว่าเป็นความท้าทายก็ได้เป็นโอกาสก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแนะนำผู้ประกอบการยังไงดีครับสำหรับผู้ประกอบการจริงๆแล้วในแง่ของความท้าทายก็คือถ้าเราอยากจะไม่อยากจะเสียเปรียบตรงในแง่ของการที่ต้องสินค้าของเราเนี่ยเวลาถูกส่งออกไปแล้วราคามันสูงขึ้นนะคะสิ่งที่ไทยทำได้ก็คืออาจจะต้องปรับไอตัวกระบวนการผลิตของเราให้นำพวกเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเนี่ยนำมาใช้นะคะแล้วก็พยายามที่จะต่อจากนี้เวลาเรามีการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเนี่ยพยายามหาหน่วยงานอย่างเช่นองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เขามาช่วยตรวจวัดตัวการปล่อยคาร์บอนของเรานะคะแล้วก็มันจะมีการให้การรับรองว่าตามมาตรฐานสากลเนี่ยทางบริษัทเราเนี่ยสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราส่งสินค้าไปเขาจะเรียกดูตัวเอกสารพวกนี้นะคะว่าแบบเรามีมาตรฐานการปล่อยคาร์บอนยังไงแล้วก็เราสามารถลดคาร์บอนได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยมันก็จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในการที่จะเจาะตลาดสินค้าใน EU ได้เพิ่มเติมขึ้นนั่นเองค่ะรักโลกด้วยนะครับแล้วเพราะว่าจริงๆนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวต้องยอมรับว่ายุคโจไบเดนยังไงก็มาแน่นะฮะประเทศไทยของเรารัฐบาลไทยของเราควรตั้งรับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับจริงๆบ้านเราตอนนี้ก็แนวนโยบายก็ซัพพอร์ตเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลเรื่องของ BCG ที่ออกมาหรือว่าตัวตอนนี้ทางภาครัฐเองก็กำลังศึกษาท่าทีในการที่จะประกาศเรื่องเกี่ยวกับพวก net zero อยู่นะคะซึ่งเร็วๆนี้ก่อนช่วงขอบ26เนี่ยอาจจะมีการออกมาแถลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีของประเทศไทยว่าเรามีแนวโน้มนโยบายในการที่จะประกาศเรื่องของ net zero เมื่อไหร่แล้วก็จะครอบคลุมการเรื่องกระจกอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าจุดยืนว่าประเทศไทยจริงๆก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการมุ่งไปสู่เรื่องการผลิตแบบคาร์บอนต่ำแล้วก็การพัฒนาสีเขียวค่ะ ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับดร.ครับขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ไกลตัวเลยนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทจดทะเบียนก็ส่งออกตลาดหลักก็ยุโรปนี่แหละนะแล้วสินค้าส่งออกของไทยเรื่องของการเกษตรก็มีผลต่อเรื่องของการปล่อยคาร์บอนทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือโลกเขาไปถึงตรงไหนเราเองก็ต้องพยายามขยับแล้วก็ปรับตัวให้ทันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลกับเรื่องของการลงทุนในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนรายย่อยไปลงทุนในบริษัทต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงท้ายนี้เรามาเช็คตลาดของฝั่งเอเชียกันเปิดมาเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะดูนิเคอีกันก่อนเลยค่ะนิเคอีเนี่ยปรับลงมานะคะกว่า200จุดสำหรับเช้าวันนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆฝั่งของจีนวันนี้ปิดทำการนะคะเพราะว่าเป็นวันชาติจีนแต่ว่าหางเสียงฮ่องกงอันนี้เปิดทำการแล้วก็แดงนะเช้านี้เพราะว่าเขามีประเด็นเรื่องของ Evergrande ด้วยหยุดการซื้อขายหุ้น Evergrande นั่นเองนะครับภาพรวมของตลาดวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามเปิดตลาดไปพร้อมกันสำหรับวันจันทร์ที่4ตุลาคมนี้นะครับหมดเวลาของนาทีลงทุนนะครับเรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ